วนความคืบหน้าคดีคนร้ายไม่ต่ำกว่า4คนเนี่ยบุกเข้าบ้านคนจีนในพื้นที่อำเภอบานละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่3พฤษภาคมนะฮะก็ไปจับคนจีนในบ้าน3คนมีการมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟแล้วก็ปิดปากใช้อาวุธปืนเนี่ยจี้เอาทรัพย์สินแล้วก็ให้โอนเงินผ่านทางแอปของธนาคารได้ทรัพย์สินไปเนี่ยราวๆหนึ่งล้านบาทหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะทีนี้พอตำรวจเข้าเข้าไปปิดล้อมโรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยองอ่ะมีการยิงปะทะคนร้ายค่ะจนถูกจับกลุ่มได้ สองในหคนซึ่งก็มีการรับสารภาพว่ามีนายสราวุธหรือว่าเบียค่ะที่มีฉายาว่าเบียกอไผ่เป็นผู้วางแผนปลน้นล่าสุดเนี่ยตามจับได้ทั้งหมดแล้วหลังจากที่หนีกบดานไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยชุดสืบสวนจับกลุมผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนได้นะคะเมื่อช่วงกลางดึกประกอบไปด้วยนายสราวุธหรือว่าเบียฉายาเบียกอไผ่คนวางแผนปลน้นนายนครินหรือว่านิว และนายวันชัยหรือเอ็มค่ะพร้อมของกลางอาวุธปืนแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียหายโดยไปจับกลุ่มได้ที่แนวตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติใกล้กับชายแดนอรัญญประเทศตำบลขคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว ตำรวจเขามีการแกะรอยแล้วก็ไล่ดูจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆนะคะที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางหลบหนีจนไปสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยหลบหนีไปที่ตะเข็บชายแดนที่บ้านผักกาดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาอาําเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในผู้ต้องหามีพฤติกรรมนะคะที่ลักษณะคือปิดแล้วก็เปิดโทรศัพท์อยู่แบบนั้นล่ะคะ่ะเป็นระยะๆะะจนไปสืบทราบพ,พิกัดซ่อนตัวที่แน่ชัดค่ะ สอบสวนทั้งหมดรับสรารภาพก,อาพกอ่อเหตุปล้นบ้านคนจีนเพราะคิดว่าเป็นกลุ่มคนจีนสีเทามีเงินแล้วก็ทรัพย์สินจํานวนมากแต่ว่าพอบุกไปปล้นจริงๆแล้วเนี่ยกับกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนธรรมดาประกอบกับหลังกอ่อเหตุทราบข่าวว่าเพื่อนอีกสองคนถูกตํารวจจับกลุ่มได้แล้วจึงตัดสินใจหนีมาที่ชายแดนแล้วก็แอบหลบหนีเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านทางช่องทางธรรมชาติแอบเข้าออกระยะจนเงินเนี่ยมันเริ่มหมดค่ะ ก็เลยตัดสินใจย้ายที่แหล่งกบดานมาที่เขตชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านปอยเปตจังหวัดสระแก้วแล้วก็ตั้งใจจะหาง,งานทำแต่ว่าไปเผลอค่ะก็คือเปิดโทรศัพท์มือถือนะคะจนถูกตำรวจเนี่ยบุกจับกลุ่มได้ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าไปติดพนันออนไลน์แล้วก็หาเงินไปใช้นี้นั่นเองค่ะ